การฉีดไขมันนะฮะตัวไขมันถ้าผ่านกรรมวิธีในการสกัดที่ถูกต้องนะฮะมันจะมีตัวสเต็มเซลล์อยู่นะฮะตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันเป็นตามธรรมชาติของมันเวลาฉีดเข้าไปนะมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนนะฮะกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดต่างๆคือเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันมีผลที่ทำให้กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการที่ทำให้ใบหน้าดูเด็กลงได้มากกว่านะฮะได้มากกว่าตัวฟิลเลอร์ทั่วไปนะฮะ